นะคะในช่วงนี้ไปดูตัวเลขเศรษฐกิจกันนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะบวกลบในกรอบแคบอย่างดาวโจนส์บวกไป 51.74 จุด S&P 500ลงไป 3.85 จุดและ Nasdaq ลงไป 57.40 จุดค่ะดาวโจนส์ได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนนะคะในขณะที่ Nasdaq และ S&P 500ร่วงลงของตามการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะส่วนใหญ่ปิดปรับตัวบวกขานรับ ECB ส่งสัญญาณบวกว่าอาจจะกลับมาใช้มาตรการ QE อีกครั้งทำให้เยอรมันบวกไป 0.08% ลอนดอนบวกไป 1.29% และฝรั่งเศสบวกไป 0.81% ค่ะส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสบวกไปเหรียญ32เซนต์ปิดที่53เหรียญ31เซนต์เบรนท์บวกไปเหรียญ39เซนต์ปิดที่61เหรียญ32เซนต์ราคาทองคำโคเม็กซ์ค่ะเพิ่มขึ้น5เหรียญ80เซนต์ปิดที่1308เหรียญ90เซนต์ต่อทอยซ์ออนส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับลงไปไม่ถึง1จุดนะคะ 0.98 จุดที่ระดับ 1624.05 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 51,720 ล้านบาทค่ะอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตท.อันดับที่2ปตท.สำรวจและผลิตอันดับที่3กับ CPO ค่ะอันดับที่4ปูนซีเมนต์ไทยและอันดับที่5 PTTGC นะคะส่วนสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนสถาบันขายออกมา 3,982 ล้านต่างชาติซื้อต่อเนื่องนะคะ 1,284 ล้านบล.ซื้อไป907ล้านและรายย่อยซื้อไป 1,790 ล้านค่ะส่วนทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณอภิวัฒน์ทวีสิริเวชค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้งพี่สุนันท์ครับครับแหมวันนี้ดัชนีก็ผ่านทะลุไปแล้วนะฮะขอดูสัญญาณทางเทคนิคกันฮะไปไหนได้ต่อเพราะว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นขาขึ้นแนวโน้มสัญญาณขาขึ้นมาเต็มตัวหรือยังเต็มตัวหรือยังค่ะต้องบอกว่าในภาพระยะกลางนะครับระยะสั้นกับระยะกลางเรามองเป็นบวกแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยเรายังมีความเชื่อว่าดัชนีเนี่ยยังคงเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพดังนั้นเนี่ยการขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นแบบการลักษณะแบบขึ้นแล้วก็ย่อแล้วขึ้นแล้วก็ย่อก่อนนะครับเพราะว่าเรามองว่าการขึ้นแบบชุดเดียวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่น่าเกิดขึ้นเพราะว่าเทรนด์หลักของดัชนีเนี่ยยังเป็นเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับก็มองว่าในรอบนี้น่าจะเป็นการติดแนวต้านบริเวณ 1,640 นะครับยังคงไม่น่าผ่านแล้วก็ย่อตัวสะสมกำลังนะครับก็แนวรับสำคัญนะครับจะอยู่ที่ 1,600 นะครับซึ่งแต่ว่าระหว่างในช่วงระหว่างทางเนี่ยก็จะมีแนวรับย่อยที่บริเวณ 1,615 จุดนะครับค่ะอืมฮะก็มีโอกาสยังไปได้ต่อในกรอบแคบๆค่ะฮะคือไม่ใช่ม้วนเดียวละไม่ใช่ขึ้นแบบกระทิงเต็มตัวใช่ใช่ครับสลับหมีโผล่มาบ้างแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณบวกอันนึงนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีก็คือฝรั่งเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อตลาดหุ้นไทยแล้วนะครับก็ยอดซื้อตั้งแต่วันที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับวันที่22ถึงปลายเดือนนี้นะครับก็ซื้อไปกว่า 20,000 เกือบ 20,000 ล้านนะครับก็ทำให้เป็นสัญญาณบวกที่ดีในการเริ่มต้นทิศทางใหม่นะครับคือถ้าฝรั่งกลับมาซื้อเนี่ยตลาดหุ้นก็น่าจะกลับมาไปได้ต่ออีกรอบครับครับก็ต้นทุนยอดสะสมเพิ่งประมาณสักหมื่นมั้งค่ะใช่ครับแต่สาวหมื่นนะฮะหมื่นกว่าครับใช่หมื่นกว่าแต่ดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเกือบ3แสนล้านนะค่ะเออปีนี้คืนมาสักครึ่งก็ดีมีการประเมินว่าอาจจะคืนมาแสนล้านประมาณแสนล้านถ้ามาสักแสนห้าก็คงจะเป็นแรงหนุนอีกการนึงนะฮะครับผมก็ไม่มีสัญญาณอะไรระหว่างนี้ทางเทคนิคที่ต้องระวังใช่ไหมฮะเป็นระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นการติดแนวต้านที่บริเวณ1640นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการย่อสั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้านักทุนที่มีกำไรอยู่ก็อาจจะแบบทยอยขายกำไรไปก่อนแล้วก็รอมันย่อตัวแล้วก็ค่อยไปหาจังหวะในการเข้าซื้อตอนนี้เรายังคงเน้นเทรดดิ้งหลายตัวไปก่อนนะครับค่ะแล้วช่วงนี้หลายตัวก็หลายตัวนะค่ะแต่ก็มาวัน2วันแล้วก็เลิกนะใช่ยังกลุ่มเนี่ยที่ดูกลุ่มความงามนี่เมื่อวานช่วงสัปดาห์นี้ก็กลับมาอีกรอบนะคะอย่างบิวตี้หรือดูเดย์ดรีมที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจีนอ่ะก็เริ่มกลับมาปรับตัวแล้วตรงนี้มีสัญญาณยังไงถ้าดูทางสัญญาณทางเทคนิคอะค่ะถ้าตัวบิวตี้เนี่ยเรายังให้มองว่าเป็นการฟื้นตัวในระยะสั้นนะครับรอบระยะสั้นเนี่ยต้องรอการผ่านแนวต้าน 7.7 บาทถึง8บาทให้ได้นะครับถึงจะพลิกภาพใหญ่กลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยเรายังให้เป็นไซด์เวย์ในกรอบ 6.5 ถึง8บาทอยู่นะครับสำหรับตัวบิวตี้เพราะว่าตัวบิวตี้ภาพใหญ่เนี่ยถ้าไปดูจาก
เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับมันเป็นการพักตัวลงต่อเนื่องจากราคาแถว11 12บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นการฟื้นตัวเท่านั้นครับกลุ่มพลังงานนี่เป็นยังไงฮะรู้สึกว่าช่วงนี้ก็หนักหน่อยดูสิยังตัวเมื่อวานนี่ดูปตท.สผ.นะค่ะพี่เทพนะสผ.นี่เมื่อวานเนี้ยมันมีตัวลงหลายวันแล้วเนี่ยใช่ครับสผ.นี่ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลุดโลเดิมเป็นสัญญาณเชิงลบในภาพระยะกลางนะครับทำให้เป็นการพักตัวลงนะครับสำหรับตัวสผ.แต่ว่าตัวอื่นนะครับอย่างปตท.เป็นอย่าง GC อย่างเงี้ยลงกันเนี่ยเรามองว่าน่าจะได้เห็นการรีบาวด์แล้วสำหรับตัว GC นะครับค่ะก็หลายๆกลุ่มช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเดิมก็คือกลุ่มหลักๆนะครับช่วงนี้ก็อยากให้โฟกัสเลยก็คือคอมเมอร์สนะครับทรานสปอร์ตเดชั่นอันนี้แข็งแรงแน่นอนครับก็ปลอดภัยแต่ว่าก็มีที่แข็งแรงน้อยกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่แบบเป็นหุ้นนำตลาดก็คือกลุ่มคอนแมทและล่าสุดเนี่ยเริ่มเห็นฟู้ดมากลับมาแล้วนะครับครับอาหารเริ่มกลับมาใช่ครับ ยังต้องกินกันอยู่คนละค่ะดูในกลุ่มขอดูกลุ่มพลังงานนิดหนึ่งนะโดยรวมทางเทคนิคฮะพลังงานเรายังมองว่าเป็นลักษณะไซเวย์อัพเหมือนกับเซ็นเด็กเลยนะครับตัวพลังงานตามตลาดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้ามันย่อตัวลงมาแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีการย่อตัวลงมาในชั่วโมงการเทรดนะครับระยะสั้นเนี่ยเรามองว่ากลุ่มพลังงานวันนี้อาจจะได้เห็นการรีบาวด์เพราะว่าเมื่อวานนี้มันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วในระหว่างชั่วโมงการเทรดเนี่ยมีแรงซื้อกลับขึ้นไปทำให้แท่งเทียนเนี่ยเป็นลักษณะไส้ยาวๆข้างล่างนะครับแสดงถึงแรงซื้อกลับระหว่างวันในรอบสั้นดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นการรีบาวด์ได้ในสัปดาห์นี้นะครับค่ะถ้าลงไปรายตัวนิดนึงคุณอภิวัตรตัวไหนที่มีสัญญาณบวกเหนือตลาดบ้างคะช่วงนี้ที่น่าสนใจวันนี้ทางฟินแลนเซียเราให้สองตัวได้แก่ PTG นะครับที่สัญญาณทางเทคนิคดี PTG เนี่ยเป็นสัญญาณการเริ่มต้นการขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแต่จะชัดกว่าตัวอื่นเพราะว่าตัว PTG เนี่ยมันลงปีที่แล้วเนี่ยลงทั้งปีแต่ว่าปีนี้นะครับก่อนหน้านี้เป็นไซด์เวย์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เลยนะครับสามารถเบรกเอาท์ขึ้นมานะครับเหนือระดับ10บาทได้เมื่อวานปิดที่ 10.4 ขึ้นมาทำให้อัพไซด์เนี่ยถูกเปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามองว่าตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อแล้วถ้าไปดูการปิดราคาของวันเนี่ยตัว PTG เมื่อวานเนี่ยปิดที่ระดับไฮของวันแปลว่าโมเมนตัมแรงซื้อเนี่ยหนาแน่นในรอบสั้นนะครับเรามองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับเป้าหมายรอบนี้เรามองไปที่ 11.3 นะครับแนวรับ10บาทจุดตัดขาดทุนเราให้ 9.7 ค่ะนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับตัวท็อปนะครับค่ะท็อปนี่จะแนะนำสำหรับนักทุนที่เล่นระยะกลางนะครับคือเป็นลักษณะย่อซื้อเมื่อวานนี้ท็อปเนี่ยย่อตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับก็ลงมาปิดที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับที่บริเวณแนวรับ68บาทนะครับปิดที่69นะครับลงมาแตะ68แล้วมีแรงซื้อกลับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าในระยะกลางเนี่ยยังเป็นบวก เรามองเป็นเพียงการย่อตัวระยะสั้นดังนั้นการย่อตัวลงมาเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีนะครับ มีโอกาสที่จะได้เห็นการขึ้นทดสอบเป้าหมายแนวต้านอยู่ที่ 70.75 ถึง 72.25 นะครับแนวรับจะอยู่ที่68บาทแต่ขาดทุนเราให้ 66.75 ครับ เขาให้หน่อยได้ไหมเขาไปดูน้ำมันไม่เอาแล้วทองอ่ะทองขึ้นมาเหนือ1,300แล้วอ่ะที่ตอนนั้นคุยกับคุณไปว่านี่แนวต้านสำคัญก็คือผ่านมาแล้วเนี่ยสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เป็นขาขึ้นของทองคำเต็มตัวหรือยังคะต้องถ้าดูแต่ราคาเนี่ยต้องยอมรับนะครับยอมรับว่าเป็นขาขึ้นเต็มตัวแน่นอนครับเพราะว่าการขึ้นแข็งแกร่งมากนะครับขึ้นมายืนเหนือ1,300เหรียญได้นะครับแต่ว่าก็รอดูนะครับถ้าภายใน1-2 อาทิตย์เนี่ยยังยืน 1,300 ได้เนี่ยเราก็มองว่าการขึ้นการเบรกเอาท์ในครั้งเนี้ยเป็นของจริงละก็เตรียมที่จะขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนรอบนี้จะมีแนวต้านถัดไปอีกทีเนี่ยที่บริเวณ 1,350 เลยโอ้กว้าง 1,300 ไปถึง 1,350 เลยนะคะใช่ครับโอ้ถ้าจะก็เกือบๆไป50เหรียญไฮเดิมอ่ะนะค่ะครับผมอ้าวตอนนี้คนมีทองก็เก็บๆฮะรอใครเก็บไว้ก่อนหน้าสบายไปแล้วนั่งนับเงินแล้วทองแล้วฮะก็หุ้นยังดูแกว่งตัวขาขึ้นนะฮะแต่อย่าหวังว่าจะเห็นตูมตามในช่วงนี้ก็ยังดีแล้วแกว่งตัวขึ้นนะซึมขึ้นดีกว่าซึมลง
ใช่ครับซึมลงในคนเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าวันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะคุณอภิวัฒน์ค่ะได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมากลับมาดูตลาดหุ้นเพื่อนบ้านอินโดนีเซียข้อมูลล่าสุดนะฮะก็ติดลบเลยแคบๆนะคือแกว่งตัวในกรอบแคบๆอ่ะดาวโจนฟิวเจอร์ดาวโจนก็บวกแคบๆเช่นเดียวราคาน้ำมันนะก็อ่อนตัวมาเล็กน้อยวันนี้ก็ดูน่าสนใจที่นักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อนะแล้วกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะในปีที่ผ่านมาก็โตนะแต่ปีที่แล้วนี่ก็เรียกว่าตัวตลาดหุ้นลงนะค่ะแต่กำไรก็โต 13.3% ก็ถือว่าปีนี้นะฮะดีแล้วเมื่อวานชะลอปีที่แล้วชะลอปีนี้อาจจะกลับมาบวกนะฮะแล้ว 1,800 จุดแล้วปิดที่สิ้นปี61ค่ะ1563นะฮะสิ้นปีนี้ถ้า 1,800 ค่ะหรือเอา 1,700 กว่าๆตามที่โดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ย 1,750 มาบวกประมาณ 200 จุดก็พอได้ค่ะมีความเป็นไปได้นะแล้วตอนนี้ก็เพิ่งกลางๆนะ 1,600 กว่าๆค่ะเอาละวันนี้น่าจะเห็นแสงสีเขียวนะแล้วโดยมีแรงหนุนจากต่างชาติเข้ามาซื้อก็ใครมีหุ้นนะถ้ามันแกว่งตัวขึ้นมั่นใจว่าจะไปต่อไม่ต้องรีบร้อนขายก็ได้เล็ด profit run ปล่อยให้เงินทำเงินทำกำไรไปนะคะรอดูกันค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ